อวันที่10พฤศจิกายน2556ณห้องประชุมทรงคุณอถากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการโฮมภูมิครั้งที่1โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.สุภชัยสมภิโตผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานเปิดงานผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธราวุฒิบุญเหลือคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ได้เปิดเผยว่าการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติโฮมภูมิครั้งที่1หัวข้อเครือข่ายภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมและการออกแบบเอกภาพในความหลากหลายโดยร่วมมือกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยวงศ์ชวลิตกุลคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคณะศิลปะประยุกต์และการออกแบบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการประชุมวิชาการเครือข่ายให้เป็นที่ยอมรับและเข้าสู่การเป็นวารสารวิชาการมีการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิชาการการประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนในระหว่างเครือข่ายสถาบันตลอดจนเปิดโอกาสให้คณาจารย์นักวิจัยได้นำเสนอผลงานของตนได้รับคำแนะนำให้สามารถนำไปปรับปรุงผลงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกทั้งสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสถาบันในการพัฒนาการวิจัยการบริการวิชาการร่วมกันต่อไปนอกจากนี้ได้มีการบรรยายโดยองค์ปาถกผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ยงธนิตพิมลเสถียรในหัวข้อมองไปข้างหน้ากับสถาปัตยกรรมและชุมชนสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนและอาจารย์แก้วสิริเอเวอริงแฮมในหัวข้อผ่านในวัฒนธรรมสองฝั่งโค้งและเครือญาติสุวรรณภูมิสำหรับการประชุมดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง10พฤศจิกายนโดยในวันที่9พฤศจิกายนทางคณะได้เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานภาคสนามวัฒนธรรมชุมชนข้าวปลาเกลือวิถีวัฒนธรรมและศิลปกรรมชุมชนลุ่มน้ำชีที่อำเภอนาดูลและอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามเพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมและการออกแบบทั้งในเชิงแนวคิดทฤษฎีเทคนิควิธีการข้อค้นพบจากการดูงานภาคสนามซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาประกอบด้วยผู้แทนจากสถาบันเครือข่ายในภูมิภาคอีสานคณาจารย์นิสิตและสถาบันอื่นที่ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานบทความวิจัยในครั้งนี้กว่า200คนที่ทางการด้วยให้เกียรติ